มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงวดที่แล้วเข้าเต็มๆนะคะเลขขุนวุฒินันท์สอนศรีวันที่1กุมภาพันธ์63ค่ะเพิ่งจะผ่านพ้นไปได้ไม่นานนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่17มกราคม2563ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนี้นะคะคุณวุฒินันท์สอนศรีก็ได้โชว์ภาพลอตเตอรี่ของวันที่1กุมภาพันธ์2563แล้วนะคะโดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านทาง Facebook พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าลุงตู่ออก6ตัวนี้ให้ทีเถิดเดินหน้าต่อไปครับและลอตเตอรี่ที่โพสต์ก็คือเลข456161ค่ะทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ